รวมมา20กว่าปีแล้วนะคะตั้งแต่อายุ20กว่านะคะตอนนี้ก็เกือบ50แล้วนะคะก็อยากจะให้ทุกคนน่ะได้ความสบายใจทุกคนละค่ะนะอย่าให้ทุกคนสบายใจนะคะแต่ว่าความเหมาะสมก็สำคัญนะคะเพราะว่าข้างหน้านี้มันไม่เป็นความลับนะคะเรื่องแบบเฮ้ยใครเขาจะเลิกกันมาหาเราไหมหรืออะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบสมควรดูส่วนตัวแบบลับๆอะไรเงี้ยแบบไม่ให้ใครรู้ใครเห็นอะไรเงี้ยค่ะคุณตั๊กจะได้เจอคนที่อยากเจอไหมคะพรุ่งนี้คนที่อยากเจอไหมคะพรุ่งนี้โอ้พลาดผิดหวังนะคะไม่ได้เจอนะคะยังไม่ได้เจอนะคะพรุ่งนี้นะคะคุณหยกเขาจะมาง้อเราไหมคะคุณ